ชอบนะครับชอบครับจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบเดินป่าชอบแบบว่าแคมปิ้งชอบอะไรอย่างนี้ปกติก็จะแบบว่าที่บ้านจริงๆก็จะมีพวกเต็นท์กับพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีมันมาใหม่ๆเนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละคนที่แบบว่าเล่นของแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบว่าของใหม่แบบนี้มานะแบบของมาเสริมตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสนุกแล้วก็บวกกับเดอะมอลล์จัดด้วยแบบว่าโหดีมากๆเลยวันนี้คนก็มากันเยอะครับแสดงว่าเราก็ติดตามอัปเดตตลอดเวลาเกี่ยวกับแคมปิ้งอะไรใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางคนที่แบบว่าชอบกินกาแฟหรือว่าชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์ที่แบบว่าต้องแบบว่าดิฟกาแฟอะไรเงี้ยมันก็มีความลูกเล่นอะไรเงี้ยเหมือนกับของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยครับเวลาเขาใช้กันเนี่ยมันก็จะเป็นมันเนี่ยครับผมถูกใจครับถูกใจกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็อีกอย่างนึงในงานวันนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าในเมืองไทยที่แบบว่าไม่เคยไปเลยแบบอยากหาอะไรที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆ Amazing Thailand เนี่ยจริงๆแล้วงานวันนี้ก็ได้ร่วมกับททนะครับผมก็จะมีการแนะนำอะไรหลายอย่างในสถานที่ท่องเที่ยวมากๆมากมายนะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกมาก็เข้าไปในเว็บไซต์ของททก็ได้ครับเขาถามประเด็นเลยล่าสุดใส่เสื้อน้องยาย่าสันฟินเลยค่ะสันฟินขับฟินมากเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะต้องอะไรนะครับผมก็คือใส่เฉยๆนะครับผมคือมีแฟนคลับให้มานะครับผมแล้วก็ก็เลยใส่แค่นั้นแหละครับอันนี้ให้มากี่ตัวนะเนี่ยจริงๆก็มีทั้งตัวสีน้ำเงินมีทั้งตัวสีขาวนะครับผมก็แต่ว่าวันนั้นก็เลยเลือกใส่สีขาวอะไรเงี้ยไม่ได้บอกครับผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบใส่เพื่อที่จะต้องเรียกร้องอะไรด้วยซ้ำนะครับก็ใส่เฉยๆเราใส่ค่อนข้างบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยนะครับไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าเขินๆไหมเวลาใส่ก็เขินๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็วันนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็เลยแบบใส่อะไรนะครับตอนใส่ก็ว่าใส่นะอะไรเงี้ยขออนุญาตดูไหมก็ไม่เชิงนะครับไม่เชิงครับต้องใส่นอนแล้วครับจะได้นอนกันอ๋อแล้วแต่ครับมีแฟนคลับก็บอกว่าอยากฟังดีกันหน่อยย่าชมว่าน่ารักขอบคุณครับขอบคุณเขาก็ฝากมาถามด้วยว่าเป็นเสื้อตัวโปรดไหมอะไรนะฮะเป็นเสื้อตัวโปรดของพี่ณเดชน์ไหมอ๋อก็จริงๆแล้วถ้าได้ดูหนังน้องเนี่ยก็คงอยากจะใส่เสื้อเขาแหละนะครับผมถ้ามีจริงถ้ามีรูปพี่ซันนี่พี่นิชคุณผมก็ใส่หมดนะครับผมแต่ว่าคนที่ตามไปโฟกัสผิดจุดอีกทีนึงไปโฟกัสตัวใหญ่โอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับได้เห็นรูปได้เห็นครับไม่เลยครับไม่เลยครับเหมือนพอไปถามย่าแล้วเขินแทนเราน้องคงตอบไม่ถูกหรอกครับพี่มาถามผมมาดีแล้วครับบอกไหมครับว่าโดนถามเรื่องไม่ครับไม่ครับลูกมันไม่ถูกคุณแม่ครับผมใช่ครับใช่จริงแล้วมันเป็นทรงกางเกงมากกว่ามั้งผมว่านะครับมันเป็นกางเกงวอร์มเป็นกางเกงอะไรเงี้ยต้องระวังไหมครับเวลาแม่ลงรูปหรือในคอนเทนต์ลูกก่อนถ้าเป็นอะไรที่มันแบบดูไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าแบบว่าต้องวอรี่อะไรเราก็แบบไม่ได้แบบซีเรียสมากก็แบบต้องมาเช็คต้องมานู่นนี่นะอะไรเงี้ยครับผมใช่วันนั้นก็นวดอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ย stretching ก็ไม่มีอะไรไม่เขินนะครับไม่เขินแล้วก็ไม่ได้อะไรชายธรรมดาพี่แหมก็มีอะไรให้มองบ้างล่ะผู้ชายมีหน้ามีหุ่นกับมีไอ้ตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยมันก็มีไม่กี่ที่อะไรเงี้ยครับผมมันก็ไม่ได้ซีเรียสครับผมก็ธรรมดามนุษย์เราแล้วก็ชอบอะไรแบบว่าของลี้ลับเล่นลับอะไรเงี้ยธรรมดาแหละนะอีกเรื่องนึงเจ้าชายบูไดมาฟอลโล่ไอจีน้องกันอันนี้ก็น่ายินดีนะครับก็น่ายินดีครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ความคิดเห็นยังไงดีคนมีการได้คุยหรือแบบได้ไม่มีไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคุยกันเลยอะไรเงี้ยโอ้ยคนเล่น Instagram ก็เรื่อง follow กันไปกันมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วผมว่าผมเมาไปว่าโอ้เจ้าชายแบบอาจจะประทับใจในตัวน้องหรือเปล่าถ้าใครเห็นน้องก็เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะประทับใจในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่เขาได้สร้างสรรค์ออกมาหรือว่าเรื่องของตัวตนของน้องเองนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่คนจะกด follow วรสยานะครับผมแต่บางคนก็ถึงขั้นจับจิ้นกันด้วยกับในระดับท่านอะไรอย่างนี้ดีนะครับดีแล้วครับที่จิ้นครับดีกว่ามามีปัญหาอะไรอีกครับผมผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแหละครับแอบหวั่นใจไหมคะว่าจะบอกไม่ละครับไม่ละครับไม่ละครับไม่เลยครับ
มีแต่คนคิดแทนครับผมไม่เคยคิดเองเลยนะไม่ครับผมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับต้องเตะเลยครับใช่ปะโอ้สวยว่ะเป็นยังไงก็ได้ดีนะถ่ายไม่ยากเขาก็แบบโอเคเมื่อวาน